สวัสดีจ้าแม่บ้านไซปรัสนะคะวันนี้จะทำผัดเนื้อหมูกะหล่ำดอกนะจ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยคะเนี่ยค่ะโอเคเนี่ยมีต้นหอมนะจ๊ะมีเนื้อหมูผักชีน้ำตาลซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวกระเทียมแล้วนี่ก็คือกะหล่ำดอกของเรานะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยจ้าหั่นกะหล่ำดอกยังไงไม่ให้แตกนะคะก็คือกะหล่ำดอกนี่เป็นผักที่กรอบเนาะค่ะถ้าเราตัดนี่นะคะมันก็จะแตกค่ะก็คือวิธีทำนะจ๊ะก็คือให้เรานะคะเอามีดแซะตรงโคนมันนะจ๊ะค่ะก็คือแซะตรงโคนแล้วเราก็ดึงมันออกจากกันอ่ะนะคะก็คือมันก็คือจะไม่แตกจ้ะเรามาหั่นต้นหอมกันนะจ๊ะเมนูนี้ใส่ผักชีด้วยจ้ากระทะร้อนแล้วนะคะเติมน้ำมันจ้ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมนะจ๊ะกระเทียมนี่ต้องใส่เยอะๆนิดนึงจ้ะจะได้หอมๆค่ะกระเทียมใช้ได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ใส่หมูลงไปจ้ะเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราใส่กะหล่ำดอกเข้าไปเลยค่ะบ้านนี้จะผัดเยอะนะคะก็คือจะทานกันทุกคนเลยจ้าเรามาปรุงกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปจ้าซีอิ๊วขาวนะจ๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรมจ้าเดี๋ยวเราใส่น้ำสะอาดนิดนึงนะจ๊ะเพราะผักจะได้สุกไวขึ้นค่ะค่ะบ้านนี้นะคะขอผัดกะหล่ำสุกนิดนึงจ้ะค่ะเพราะว่ามีคนแก่กับเด็กนะจ๊ะก็คือยังไงนะคะผักนะคะจะต้องนิ่มค่ะก็คือคนแก่นะคะฟันไม่ค่อยดีจ้ะผัดได้ที่แล้วจ้ะเดี๋ยวจะใส่ต้นหอมนะจ๊ะแล้วใส่ผักชีด้วยค่ะผัดให้เข้ากันนิดนึงจ้ะผัดกะหล่ำดอกของเรานะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเลยจ้ะโอ้อร่อยมากเลยค่ะชิมดูแล้วนะจ๊ะเนี่ยเราก็ตักใส่จานนะจ๊ะแบบนี้เขาเรียกตักหรือเปล่าเนาะคะเนี่ยค่ะก็คือใช้ไม้พายนะจ๊ะผัดกะหล่ำดอกของเรานะจ๊ะก็เสร็จเรียบร้อยจ้าดูสิสีสันน่าทานนะจ๊ะผัดของเรานะจ๊ะค่ะดูสีสันน่าทานเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจะทานให้ดูนะจ๊ะทานดิค่ะดอกกะหล่ำกรอบมากค่ะเนื้อหมูนะคะค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรติชมก็ใส่คอมเมนต์ได้เลยจ้าค่ะสวัสดีค่ะ